ายหน้าสวยเก๋ที่มีบุคลิกชิคแอนด์คูลคนนี้เธอเป็นไอดอลของใครหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแสดงหรือการเป็นพิธีกรที่มาดมั่นมันเป็นอะไรที่ใช่สุดๆเลยล่ะค่ะและนักแสดงสาวพราวเสน่ห์ที่ทั้งเท่และเซ็กซี่คนนี้เธอเจิดมากๆเลยล่ะค่ะคุณขาเพราะนอกจากฝีไม้ลายมือด้านการแสดงของเธอจะเฉียบคมสมกับรางวัลที่ได้รับแล้วลีลาการแดนซ์เนี่ยต้องบอกว่ามืออาชีพจริงๆความที่รักษาด้านการเต้นมาตั้งแต่เด็กๆเธอจึงฝึกฝนและร่ำเรียนอย่างเอาจริงเอาจังจนกระทั่งจบมาเธอก็ได้ใช้ความรู้บวกกับประสบการณ์โดยใช้เวลาส่วนหนึ่งเป็นครูสอนเต้นรำนอกจากนี้สาวคริสเธอยังรับงานอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นงานถ่ายแบบเล่นมิวสิกวิดีโอเป็นพรีเซนเตอร์จนได้มาเล่นภาพยนตร์เรื่องแรกอีติ๋มตายแน่คู่กับหนุ่มอารมณ์ดีโน้ตอุดมแต้พานิชซึ่งบทบาทของกะเหรี่ยงสาวพูดไม่ชัดเธอคนนี้ก็เล่นได้น่ารักชะมัดเลยล่ะค่ะพูดช้าละได้ล่ะได้หอหรือเปล่าหอไม่ได้ผีผีป่าไม่ผีแล้วไม่ผีแล้วอะไรไม่ได้ผีผีแม่บอกไม่ผีพ่อแม่บอกไม่ผีคาแรคเตอร์ปนๆฮาๆในหนังเรื่องอีติ๋มตายแน่เสน่ห์ของสาวคริสก็ไปเข้าตาค่าย GTH เข้าอย่างจังและหนังเรื่องที่2รถไฟฟ้ามาหาเธอนี่แหละค่ะก็ทำให้สาวคริสกลายเป็นผู้หญิงฮอตแห่งปีและณตอนนี้ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะแผ่วลงแต่อย่างใดเลยคุณนอนวันละกี่ชั่วโมงหือคุณนอนวันละกี่ชั่วโมงอ๋อ10คุณน่ะดูหนังปอวันละกี่แผ่นไม่ถึงแผ่นผมก็ไม่ไหวแล้วผมง่วงนอนก่อน แล้วคุณมีแฟนมาแล้วกี่คน2เองเหรอรวมฉันยังเนี่ยแล้วคุณอะอายุเท่าไหร่แล้วเลิกเล่นเถอะไม่หนุกแล้วอะ เดี๋ยวเราไปไหนกันต่อวันนี้พอแค่นี้ก่อนไหมอะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะผมจะพาคุณไปเที่ยวที่โรงซ่อมรถไฟฟ้าอยากไปไหมฉันไปได้ด้วยเหรอได้ดิพรุ่งนี้เป็นวัน Family Day เขาให้พาครอบครัวหรือเพื่อนสนิทเข้าไปได้ชอบมากค่ะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่โหแบบทำให้คริสเพิ่งรู้ว่าคริสหลงรักการแสดงมากค่ะแต่ว่าคริสก็เหมือนเพิ่งรู้จักมันได้ไม่นานค่ะก็หลงรักไปเรื่อยๆแต่มันมีอีกหลายศาสตร์มากเลยที่เกี่ยวกับเรื่องการแสดงที่คริสยังไม่รู้ค่ะการแสดงสำหรับคริสเนี่ยมันให้หลายอย่างมากค่ะมันให้ความรู้สึกมันให้สอนให้เราอดทนสอนให้เราเจอคนมากมายมันเยอะมากค่ะมันก็เหมือนการทำงานทุกๆอย่างที่คุณอาจจะไปทำงานออฟฟิศแต่เราอาจจะไปทำงานกองถ่ายอะไรเงี้ยเราก็เจอคนแบบหลากหลายประเภทเหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็เป็นประสบการณ์ชีวิตทั้งหมดพี่เป็นไอดอลของหนูเลยนะหนูไม่นึกเลยว่าหนูจะได้เจอพี่อ่ะกอดทีนะตกลงเรายังไม่บอกเลยว่าเราฝันอยากเป็นอะไรถ้าบอกพี่แล้วพี่ห้ามขำนะเพราะมันคงเป็นได้แค่ความฝันนะตอนเด็กๆคือฝันอยากเป็นนักบัลเล่ค่ะใจฉันรอให้เรารักกันทุกๆคืนทุกๆวันใจฉันละเมโดดล่มลงมาจากเครื่องบินแต่ต้องปลอดภัยว่าใช่ค่ะใช่ค่ะยังไม่เคยลองค่ะไม่กล้าลองแ
ถ้ามีแบบใครชวนแบบจริงจังอะไรเงี้ยอาจจะไปก็ได้ต้องยืนยันกับคริสว่าปลอดภัยมากๆจริงๆค่ะลาฟคือทั้งหมดทั้งปวงต้องดูบทก่อนอยู่แล้วเนาะไม่ใช่แบบอยู่ดีๆเออโดดอะไรเงี้ยก็ค่ะเข้ามาในวงการรับรองแต่ว่าต้องมีทั้งภาพลักษณ์ที่ดีและภาพลักษณ์ที่ไม่ดีในเรื่องของภาพลักษณ์ที่ไม่ดีเรามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะในการที่มายืนอยู่ตรงปัจจุบันนี้ก็จริงๆคริสว่าไม่ต้องถ้าเกิดคือคริสจะโชคดียังไม่ค่อยเจอเรื่องแย่มากๆที่ทำให้เราต้องโอ้โหปวดหัวกลับบ้านร้องไห้หนักหนาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคริสว่าถ้าเกิดสำหรับใครที่เจอเรื่องหนักๆอะเนาะก็พยายามไม่ต้องไปเครียดกับมันถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงเพราะเราย่อมจะรู้อยู่แล้วว่าเราทำอะไรเพราะถ้าเกิดยิ่งไปเครียดมันก็ไม่ช่วยอะไรคริสจะคิดแบบที่ผู้ชายคิดบ้างคิดแบบไหนครับมันคิดก็คิดแต่เรื่องเซ็กส์ไงคะความรักความเลิกช่างแม่นพี่ว่าน้องคิดใจเย็นก่อนดีกว่านะเย็นที่อะไรคะพี่เรื่องเซ็กส์เหมาะกับผู้ชายอย่างเดียวเหรอคะก็ไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่แบบนั้นแล้วมันเป็นแบบไหนเอากันมันก็มันเหมือนกันไม่ใช่เหรอคะมันก็มันเหมือนกันแหละครับแล้วพี่มาร์กอยากได้ความรักจากคริสไหมคะนั่นคือสิ่งที่หัวใจของผู้ชายอย่างพี่ต้องการถ้างั้นพี่มาร์คต้องเอาคริสก่อนพี่มาร์คถึงจะได้หัวใจคริสไปนี่น้องคิดอยากจะลองใจพี่ตอนนั้นใช่ไหมไม่ค่ะคริสซีเรียสตกลงพี่จะเอาหรือไม่เอาคะเลือกได้ยังไงอยู่กับไฮโซหน้าหม้อหรือนักร้องเสลอนั่นก็ถ้าคนเก่ามันเวิร์กจะมีคนใหม่ทำไมเป็นไงบ้างอ่ะจอนเธอยังไม่ได้บอกเลยว่าเธอจะกลับไปเล่นหนังเรื่องซีอูด้วยกันปะสร้างไปใครมันจะดูวะภาคแรกมัน7ปีมาแล้วมีใครจำได้หรอฉันขอพูดตรงๆเลยละกันนะจอนหนังเรื่องนี้มันเป็นโอกาสสุดท้ายของฉันแล้วฉันอยากกลับมาดังอีกครั้งจริงๆคริสจากการเลือกรับงานแสดงค่ะคริสก็เลือกจากบทที่ตัวเองเหมือนอ่านบทแล้วแบบอยากเล่นอยากเป็นคนคนนั้นอยากลองดูมีประสบการณ์ใหม่ๆอะไรเงี้ยค่ะก็เรื่องราวเป็นแบบเนี้ย ก็สำหรับแฟนคลับของคริสนะคะแล้วก็แฟนคลับของชาวทีวีบูด้วยนะคะก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามผลงานคริสมาตลอดนะคะก็คริสก็จะพยายามสร้างผลงานดีๆออกมาให้ได้ชมกันเสมอนะคะอย่าเพิ่งคิดถึงกันนะไม่ได้หายหน้าไปไหนค่ะยังทำงานหนักอยู่เสมอค่ะตอนนี้